สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอดวงประจำตัวของแต่ละคนสำหรับวันนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันที่17พฤศจิกายน2511ปีวอกพื้นดวงเกิดคุณเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงและมีคนที่แวดล้อมที่ดีและพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมากมายเลยค่ะเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีคุณจึงไม่มีศัตรูหรือคนที่คิดร้ายต่อคุณเพื่อนของคุณและคู่ครองของคุณจะเป็นผู้ช่วยเหลือและทำให้คุณมีความสุขคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานและสู้งานแบบไม่ยอมแพ้เลยค่ะคุณเป็นคนที่มีทรัพย์แต่ก็จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เมื่อได้เงินมาก็มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายออกไปคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและจริงจังซึ่งทำให้คุณมีความเครียดและอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องได้ค่ะคำทำนายเหตุการณ์เด่นๆในแต่ละปีอายุ53ปีตั้งแต่18พฤศจิกายน2563ถึง17พฤศจิกายน2564ช่วงปีนี้คุณจะมีเพื่อนและคนรอบข้างคอยช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอและปีนี้คุณจะได้พบปะคนที่ดีมากหน้าหลายตาเลยค่ะอายุ54ปีตั้งแต่18พฤศจิกายน2564ถึง17พฤศจิกายน2565ช่วงปีนี้คนที่มีปัญหาหรือเข้าใจคุณผิดเขาจะกลับมาเข้าใจคุณและร่วมมือกับคุณอย่างดียิ่งเลยค่ะอายุ55ปีตั้งแต่18พฤศจิกายน2565ถึง17พฤศจิกายน2566ช่วงปีนี้ถ้าคุณยังไม่มีคู่ครองคุณจะได้พบคู่ครองและมีความสุขมากๆค่ะแต่ถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วคุณจะมีความรักที่หวานชื่นเลยค่ะอายุ56ปีตั้งแต่18พฤศจิกายน2566ถึง17พฤศจิกายน2567ช่วงปีนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ค่ะอายุ57ปีตั้งแต่18พฤศจิกายน2567ถึง17พฤศจิกายน2568ช่วงปีนี้คุณจะมีความเครียดค่อนข้างสูงมากๆค่ะขอให้คุณใช้สติให้มากในช่วงปีนี้ค่ะอายุ58ปีตั้งแต่18พฤศจิกายน2568ถึง17พฤศจิกายน2569ช่วงปีนี้งานจะเข้ามาหาคุณเยอะมากๆทั้งงานใหม่งานเก่าแต่คุณจะทำได้และสำเร็จค่ะอายุ59ปีตั้งแต่18พฤศจิกายน2569ถึง17พฤศจิกายน2570ช่วงปีนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งอาจจะมีปัญหาได้ค่ะหรือถ้าคุณจะทำอะไรที่มีความเสี่ยงขอให้คุณทำอย่างระมัดระวังที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคำทำนายดวงประจำตัวของคนเกิดวันที่17พฤศจิกายน2511ไว้ก่อนขอให้ท่านเจ้าของดวงจงมีความมั่นคงในการใช้สติและสมหวังดังใจคิดทุกประการนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ